กลุ่มแท็กซี่นัดรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเรียกร้องและก็ทวงถามนายกรัฐมนตรีค่ะกรณีการขอให้มีการยกเลิกกฎหมายให้รถยนต์ส่วนบุคคลนั้นรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันพร้อมกับขอให้ขยายอายุรถนั้นไปเป็น12ปีค่ะ สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ซึ่งก็มีคนขับรถแท็กซี่ผู้ประกอบการอู่แท็กซี่และสากลแท็กซี่ได้มารวมตัวกันที่ประเวณหน้ากระทรวงคมนาคมและทำเนียบรัฐบาลน,นำโดยนายวรพล แกมขุนทดนายกสมาคมเพื่อเรียกร้องและก็ทวงถามคาตอบจากนายกร,รัฐมนตรีโดยได้ทําหนังสือถึงผู้กํากับสถานีตํารวจนครบาลนางเล้งนะคะเพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณถนนราชดําเนิอนนอกหน้ากระทรวงคมนาคมและบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลสําหรับข้อเรียกร้องค่ะก็คือการขอให้ยกเลิกการ ร่างกฎหมายแล้วก็แก้พระราชบัญญัติรถยนต์อนุญ,ญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟดำรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันหรือระบบอื่นใดพร้อมทั้งให้ยกร่างกฎหมายรถยนต์รับจ้างสาธารณะแก้ไขพรบรถยนต์ให้ขยายอายุรถแท็กซี่จากเดิม9ปีค่ะก็ให้ขยายอายุเป็น12ปีตลอดไป นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทบทวนประกาศของกรมการขนส่งทางบกที่บังคับให้รถยนต์รับจ้างสาธารณะต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS แท็กซี่โอเคเพราะว่าไม่ก่อให้เกิดรายได้กับผู้ประกอบการรถแท็กซี่รวมถึงเรียกร้องให้ทบทวนต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการแท็กซี่ที่ต้องแบกรับที่สูงขึ้นนะคะอย่างเช่นค่าก๊าซ NGV ให้คงที่ราคาไม่เกินกิโลกร,รมัมหรือว่าต่อลิตรละ10บาทค่ะ อีกทั้งนะคะขอให้ช่วยเหลือดอกเบี้ยรถแท็กซี่ค่ะที่มีการกําหนดดอกเบี้ยจากไฟแนนซ์เพื่อขอความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการแท็กซี่เนื่องจากในปัจจุบันนะคะดอกเบี้ยรถแท็กซี่มีการคิดแพงกว่ารถยนต์ทั่วไปถึงร้อยละ15ต่อปีสําหรับดอกเบี้ยที่ผู้ประกอบการแท็กซี่ที่รับได้นั้นก็คือไม่ควรเกินร้อยละ5ต่อปีเทียบเท่ากับรถยนต์ทั่วไปค่ะ ขณะเดียวกันก็ยังเรียกร้องในส่วนของค่าเบีย้ยประกันภัยประเภท3และพระบรคุ้มครองผู้ประสบภัยให้ปรับลดลงมานะคะเทียบเท่ากับรถยนต์ทั่วไปเนื่องจากในปัจจุบันค่าใช้จ่ายสูงถึง1 7 0 0 0บาทต่อปีต่อคันส่งผลให้ผู้ประกอบการแท็กซี่มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพแท็กซี่ค่ะ